สวัสดีครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์ทุกท่านและชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะนำเสนอสวนผักหวานป่าริมสายธารอยู่ที่อำเภอชาลุมานจังหวัดอำนาจเจริญครับสวนแห่งนี้มีจุดเด่นก็คือปลูกแบบไม่รดน้ำครับรดครั้งแรกครั้งเดียวในการที่เราขุดหลุมปลูกครั้งแรกเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเป็นเวลา1ปีเต็มแล้วครับไม่มีการรดน้ำเลยแต่ข้อสำคัญนะครับจะต้องปลูกพืชพี่เลี้ยงให้โตก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ร่มเงาหน้าแล้งตรงนี้นะฮะนับถึงเดือนเมษากลางเดือนเมษาแล้วนะครับช่วงสงกรานต์พอดีนะครับผักหวานป่ายังสดชื่นอยู่ครับไปดูกันครับว่าสภาพแล้วก็การเจริญเติบโตเขาเป็นอย่างไรผมจะนำเสนอทีละช็อตเลยครับไปดูกันครับผมจะนำชมในส่วนของผักหวานป่านะครับมี2ส่วนส่วนแรกปลูก2ปีแล้วครับส่วนที่2ปลูก1ปีครับชุดแรกนะครับปลูกทั้งหมด16ต้นนะครับยังเหลือรอดหมดเลยสวนแห่งนี้อยู่ไกลจากบ้านเรือนนะครับอยู่ห่างออกมาจากหมู่บ้านพอสมควรครับอายุผักหวานป่ากลุ่มนี้นะครับมี16ต้นนั้นนะครับพืชที่เลี้ยงก็โตแล้วแต่ว่าในส่วนของผักหวานป่านั้นนะครับสูงประมาณ1เมตรแล้วครับใบมันสวยเลยครับแตกยอดสามารถเก็บยอดได้แล้วครับ1ปีผมจะให้ดูลำต้นนะครับขาวนวลสวยเลยทีเดียวนะครับไม่ได้รดน้ำนะครับแถวนี้ทั้งแถวเลยครับ16ต้นก็ยังงอกงามดีครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับใบมันเลยทีเดียวพืชพี่เลี้ยงนะครับตะขบขึ้นแน่นเลยนะครับอันนี้ไม่ตัดครับยังไม่ตัดเราก็ทดลองดูว่าผักหวานป่าเขาจะเป็นอย่างไรนะครับในสภาพพี่เลี้ยงคุมเลยใบมันสวยมากครับลำต้นก็เจริญเติบโตนะครับดูลักษณะยอดแล้วนะครับยอดจะเล็กไปนั่นแสดงว่าร่มเงาเยอะเกินไปนะครับต้องสางใบพี่เลี้ยงออกครับคลิปนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือคนอีสานนะครับสามารถปลูกผักหวานป่าโดยไม่รดน้ำได้ครับในลำดับที่2ครับผมจะนำเสนอในส่วนของผักหวานป่าอายุ1ปีครับไปดูกันครับว่าเขาจะงอกงามหรือเป็นอย่างไรแต่ในส่วนของพี่เลี้ยงนะครับพืชพี่เลี้ยงที่มองเห็นขณะนี้ก็คือต้นตะขบนะครับงอกงามแน่นอนครับปลูกไว้ทั้งหมดจำนวน3ไร่เศษครับเท่าที่ดูตอนนี้นะครับก็งอกงามพอสมควรครับอายุ1ปีครับนับตั้งแต่วันที่สั่งเมล็ดมาเลยนะครับเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับยอดสามารถเก็บได้ครับชาวบ้านก็มาแอบเก็บไปแล้วครับปรากฏว่าแตกยอดใหม่ครับต้นเล็กก็มีครับแต่ไม่เหี่ยวครับในส่วนของปลายแปลงนี่ก็ต้นเล็กอยู่นะครับแต่ว่าก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับนี่อายุ1ปีนะครับในบางส่วนนี้เก็บยอดยังไม่ได้นะครับนี่ก็สวยอยู่ครับต้นสูงอยู่นะครับอันนี้ยอดก็ลองเก็บไปแล้วนะฮะบางส่วนก็แตกยอดใหม่นะครับแตกยอดใหม่ยอดอาจจะไม่สวยเท่าของภาคกลางนะครับที่อำเภอบ้านหมอเป็นยอดเหลืองใบใหญ่และใบเล็กด้วยนะครับที่นี่ลักษณะการปลูกนะครับเราดูแลโดยการใช้ฟางครับฟางข้าวแล้วก็ใบไม้คลุมโคนนะครับก็มีบางต้นนะครับที่เจริญงอกงามดีครับแต่นั่นก็หมายความว่าเขาปลูกอยู่แถวด้านหน้าครับด้านหน้าแปลงนี้จะงามส่วนใหญ่จะงอกงามหมดเลยครับด้านหน้าแปลงหน้าถนนนะครับอันนี้ผมเดินให้ดูเลยนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่า
นะครับด้านหน้านี้นะครับเจริญงอกงามกว่าด้านหลังแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังแปลงนะครับขอเน้นย้ำอย่างหนึ่งนะครับว่าแปลงนี้เป็นแปลงทดลองปลูกนะครับเราก็ลองผิดลองถูกนะครับปุ๋ยก็ให้ได้นะครับแต่ว่าเป็นช่วงเดือนที่มีฝนลงนะครับก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมช่วงก่อนเข้าพรรษานะครับผมให้ดูรอบๆไปนะครับข้อที่ค้นพบก็คือถ้าร่มเงาดีนะครับผมให้ดูร่มเงาเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูร่มเงานะครับในส่วนที่ผักหวานงอกงามนะครับร่มเงาแทบปิดเลยนะครับร่มเงาเยอะมากนะครับแทบปิดเลยในส่วนนี้ผักหวานป่าก็จะงอกงามใบมันเลยทีเดียวนะครับพันยอดเหลืองใบเล็กนะครับผักหวานป่านั้นต้องเด็ดนะครับถ้าเด็ดแล้วก็จะแตกแบบนี้ครับเด็ดเลยนะครับต้องเด็ดได้ครับภาย1ปีทดลองไปแล้วครับพอเด็ดแล้วแตกได้ครับไม่รดน้ำครับอันนี้ปลูกลักษณะที่1 นะครับผมจะแนะนำอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่นี่จะมีการปลูกแบบเพาะเมล็ดนะครับโดยการฝังเมล็ดลงไปก่อนเพาะเป็นถั่วงอกแล้วฝังลงไปเลยครับในส่วนที่2ในส่วนที่2เราจะเพาะให้งอกขึ้นมาก่อนนะครับประมาณ1เดือนนะครับ1เดือนถึง2เดือนเราก็เอามาลงแปลงนะครับเพราะนั้นจะเป็น2ทดลองอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือเพาะเป็นถั่วงอกแล้วมาฝังลงในดินเลยนะครับโดยปลูกพืชที่เลี้ยงไว้ในส่วนที่2เราปลูกโดยการเพาะเมล็ดก่อนนะครับลงในถุงจนงอกแล้วประมาณ 1-2 เดือนแล้วก็มาปลูกคู่กันในส่วนที่เพาะเมล็ดแล้วฝังถั่วงอกลงไปเลยนะครับข้อแตกต่างในส่วนแรกก็จะเจริญเติบโตได้ยากหน่อยแต่เมื่อเขาตั้งหลักได้นะครับในช่วงขัวปีเขาก็จะเจริญงอกงามได้ครับในลำดับที่2ผมจะพาไปดูท้ายแปลงซึ่งอยู่พื้นที่เป็นเนินดินครับผมให้สังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าปลูกในที่ลุ่มนะครับที่สโลปลงไปครับมันจะงามเนื่องจากปุ๋ยก็คงเทลงไปครับน้ำเทลงไปความชื้นยังอยู่นะครับก็เลยทำให้เจริญเติบโตได้ดีกว่านะครับพื้นที่ในส่วนที่2นะครับเป็นพื้นที่เนินดินครับพื้นที่สูงกลุ่มนี้แม้กระทั่งพืชพี่เลี้ยงก็ไม่เจริญครับไม่เติบโตนะพี่เลี้ยงนี่มีตายครับต้นตะขบตายก็มีนะครับเรียบร้อยเลยมาดูครับพี่เลี้ยงตายผักหวานยังอยู่ครับแต่เขาก็จะเหลืองหน่อยครับใบจะเหลืองทันทีเลยสังเกตนะครับว่าถ้าพี่เลี้ยงตายนะครับผักหวานป่าก็จะเหลืองนะครับต้องรอพี่เลี้ยงมาคุมผักหวานป่าก็ยังอยู่งอกงามอยู่ครับในส่วนหนองเนินนะฮะปลูกตรงท้ายแปลงนะครับอายุ1ปีปุ๋ยคอกก็ไม่ค่อยได้ใส่นะครับเนี่ยถือว่าผ่านนะครับข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับด้านท้ายแปลงนี้เราจะต้องทำถนนตัดไฟไว้นะครับเพราะว่าติดอยู่กับไร่อ้อยของชาวบ้านนะครับถ้าเกิดไฟไหม้อ้อยเขานะครับหรือเขาจุดไฟไหม้ผักหวานเราจะวอดวายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำเป็นถนนครับเขาเรียกว่าถนนตัดไฟครับถนนกันไฟนั่นเองนะครับส่วนท้ายแปลงนะครับผมถ่ายให้ดูเลยท้ายแปลงก็งามอยู่ครับโอ้โหต้นนี้ขึ้นสูงขึ้น1เมตรกว่าเลยครับนะครับ1เมตรเลยนะครับลำต้นสวยงามเลยเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับแล้วแต่จังหวะเนี่ยลำต้นใหญ่ทีเดียวนะครับปลูกด้วยเมล็ดแต่รู้สึกจะมีการเด็ดยอดครับพอเขาแตกแล้วเด็ดโดนเด็ดยอดนะฮะโดนชาวบ้านเด็ดกลับแตกเป็นพุ่มเลยครับอยู่ติดกับถนนครับชาวบ้านก็เห็นก็อยากจะลองชิมดูบ้างนะครับก็เอาไปชิมดูปรากฏว่าต้นนี้แตกเลยครับต้นนี้โดนทดนะครับทั้งน้ำนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับ
บรรทุกน้ำมาตอนนี้คว่ำแล้วครับไม่ต้องรถแล้วครับไปดูท้ายแปลงอีกด้านหนึ่งครับท้ายแปลงตรงนี้นะครับปลูกเป็นรุ่นเดือนปลายพฤษภาลงมิถุนาครับก็ตัดต้นเล็กอยู่ครับยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเราปลูกไม่ทันไม่ได้ปลูกพร้อมกันทีเดียวรุ่นแรกนั้นตั้งแต่นะครับพฤษภาแล้วครับต้นพฤษภากลุ่มนี้ก็จะยังไม่โตครับต้นยังเล็กอยู่ครับแปลงหลังนี้เป็นการปลูกด้วยการเพาะเมล็ดให้ลำต้นเจริญเติบโตก่อนแล้วค่อยนำลงมาปลูกครับหนึ่งด้วยอายุเขาช้ากว่าประมาณ1เดือนหรือ2เดือนนะครับก็ยังไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรสิ่งที่จะเรียนกับทุกท่านนะครับว่าสามารถปลูกได้โดยไม่รดน้ำในดินแดนภาคอีสานได้นะครับโดยเฉพาะปีนี้แห้งแล้งมากครับน้ำขาดลำธารนะครับแต่ว่าผักหวานยังอยู่สดชื่นดีครับแต่ข้อสำคัญคือจะต้องมีพืชพี่เลี้ยงนะครับปลูกพืชพี่เลี้ยงให้โตก่อนนะครับค่อยลงผักหวานเราทดลองปลูกแล้วนะครับถือว่าประเมินโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผ่านครับในส่วนของแปลงท้ายๆก็คือปลูกล่ามาถึงเดือนมิถุนายนนั่นเองครับก็ยังไม่เจริญเติบโตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอัตราการรอดนั้นรอดแน่นอนครับถือว่าพอใจนะครับในระดับดีมากๆด้วยครับในระดับความชื้นในแปลงก็มีนะครับน้ำค้างยอดหญ้านี้ก็มีพืชพี่เลี้ยงไม่ตายมากครับจึงทำให้ผักหวานป่านั้นก็ได้พึ่งพิงกันนี่เป็นท้ายแปลงนะครับจากท้ายแปลงอัตราการรอดสูงครับสูงทีเดียวนะครับเป็นที่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องดูแลให้ถูกจังหวะนะครับให้พอเหมาะว่าเขาดูแสงเขานะครับดูปัจจัยในเรื่องของแสงของร่มเงานะครับของวัชพืชที่ขึ้นนะครับต้องดูแลนะครับแปลงนี้นะครับดูแลโดยคุณลุงหวนและก็ป้าจำนงเพิดพราวนะครับท่านดูแลอยู่ที่นี่ประจำเลยสวนริมสายธารครับเดินดูทั่วแปลงแล้วครับอัตราการตายนั้นน้อยที่สุดเลยนะครับแม้แต่ทั้งพี่เลี้ยงก็ตายแค่ต้น2ต้นไม่เยอะนะครับอันนี้เป็นกลุ่มแปลงหลังนะครับอายุแปลงหลังนี่ก็อยู่ที่ประมาณสัก10เดือนครับสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมก็คือเรื่องปุ๋ยครับปุ๋ยคอกนะครับใบอาจจะไม่งอกงามนักในส่วนนี้เพราะว่าอยู่ตรงเนินครับเป็นเนินดินก็เลยไม่งอกงามนักนะครับต้องใส่ปุ๋ยจุดประสงค์ในการนำเสนอคลิปนี้ก็เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับพี่น้องชาวอีสานปลูกผักหวานป่าได้ครับโดยไม่รดน้ำผมเชื่อแน่ว่านะครับภายใน10ถึง15ปีนี้นะครับตลาดผักหวานก็คงไม่เติบโตไม่ล้นครับไม่ล้นตลาดนะฮะทางภาคกลางที่อำเภอบ้านหมอสระบุรีเองนะครับไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคเลยครับตอนนี้บางส่วนเราก็คุมโคนด้วยแกลบนะครับมันก็มีไม่ได้หมดครับเราหาไม่ได้บางทีต้องใช้ต้นทุนในการผลิตสูงพอสมควรเป็นพันยอดเหลืองใบเล็กนะครับสั่งเมล็ดจากนครสวรรค์นะครับก็พาเที่ยวสวนเป็นเวลาพอสมควรโดยละเอียดนะครับถ้าท่านต้องการข้อสงสัยประการใดก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับด้านล่างยินดีเผยแพร่ความรู้ในการทดลองปลูกผักหวานป่าในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศนั้นค่อนข้างที่จะมีความชื้นต่ำนะครับต้องเสี่ยงนะครับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในการที่จะลงทุนปลูกผักหวานป่านะครับเป็นอย่างไรบ้างครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์ทุกท่านแล้วก็ชุมชนคนรักผักหวานป่านะครับ
ผมก็พาชมสวนนะครับถือว่าได้รายละเอียดพอสมควรแล้วผมจะมาสรุปประเด็นสำคัญนะครับในวันนี้ก็คือประเด็นที่1 นะครับผักหวานป่าสวนนี้นะครับปลูกโดยไม่รดน้ำเป็นเวลา1ปีแล้วครับแต่ต้องอาศัยพืชพี่เลี้ยงก็คือต้นตะขบนั่นเองนะครับผักหวานป่าส่วนใหญ่นั้นก็ยังสามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะสดชื่นไม่เหี่ยวเฉานะครับในส่วนประเด็นที่2นะครับการปลูกผักหวานป่าในดินแดนภาคอีสานนะครับความชื้นในอากาศต่ำภูมิประเทศค่อนข้างที่จะแห้งแล้งนะครับเราต้องให้ผักหวานป่านั้นมีพืชพี่เลี้ยงนะในปลูกในลักษณะของสวนแห่งนี้ผมตั้งข้อสังเกตให้เห็นดังนี้นะครับพื้นที่เขาจะสโลปครับพื้นที่ไม่สม่ำเสมอพื้นที่สโลปในส่วนพื้นที่ลุ่มตรงนี้นะครับผักหวานป่าหรือพืชพี่เลี้ยงนั้นจะเจริญเติบโตได้ดีแต่ในส่วนของเนินดินนั้นนะฮะเนื่องจากเวลาฝนตกนะฮะน้ำก็จะไหลบ่าลงมาตรงนี้นะครับในส่วนโน้นผักหวานป่าและพืชพี่เลี้ยงก็ค่อนข้างที่จะเริ่มเติบโตสู้ตรงนี้ไม่ได้นะครับถ้าหาพื้นที่ในการปลูกนั้นนะฮะให้พื้นที่ราบสม่ำเสมอนั้นจะดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะนำชมผักหวานป่านะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนท่านมีข้อคอมเมนต์ประการใดข้อคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมจะตอบข้อซักถามทุกท่านทุกประเด็นเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ